ถ้าสงสัยพระเราผิดไหมนมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้สำหรับรายการทำไลฟ์ค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมซึ่งเขาสงสัยเกี่ยวกับว่าไอ้แค่การที่เขาคิดเนี่ยเขาจะผิดไหมเขาจะบาปหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนเราถูกปลูกฝังมาค่ะว่าเราเห็นพระสงฆ์ต้องบิณฑบาตเราเห็นพระสงฆ์อาจจะต้องมีกิริยาแบบนี้แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะขัดกับสิ่งที่เรารู้เขาก็เลยสงสัยว่าการที่เขาสงสัยว่าสงสัยซ้อนสงสัยนะคะสงสัยว่าเอ๊ะการที่พระไม่เดินบิณฑบาตเนี่ยหรือพระทำกิริยาแบบนี้มันไม่ตรงกับใจเขาผิดไหมเขาบาปไหมเจริญพรอาตมาขออนุญาตตอบเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนฝ่ายคิดและอีกส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายที่ถูกคิดนะครับหมายความว่าจะขออนุญาตพูดในส่วนที่2ก่อนคือเป็นปกติถ้าในเรื่องของบิณฑบาตเป็นกิจวัตรที่พระภิกษุสงฆ์พึงทำอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาที่พระสงฆ์ได้เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยที่ตัวของท่านได้น้อมรักษาอยู่อย่างนี้แล้วด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการยังความเลื่อมใสให้ปรากฏแก่พุทธบริษัทแม้ตัวของท่านเองก็เจริญในธรรมไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นมาสู่คำถามภาพที่ปรากฏนี้ก็จะไปปรากฏกับญาติโยมทั้งหลายพอดีอาจจะมีภาพบางภาพที่อาจจะไม่เกิดให้เกิดความสงสัยได้แต่สิ่งที่อ้อมเชื่อว่าที่คุณผู้ชมถามมามันคือสิ่งที่เขาได้เห็นว่าทำไมพระสงฆ์ยืนเฉยๆอยู่มุมนี้ทุกวันเลยเจริญพรอยู่ซอยนี้ทุกวันเลยพระสงฆ์ดูพระลุงพระลังหลายเจริญพรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่อาตมาชวนโยมคิดกันแล้วกันตอนนี้กลับไปอยู่กับฝ่ายที่คิดแล้วถามว่าคิดบาปไหมตอนคิดนะพอมีเหตุให้คิดนะครับตอนนี้พอเมื่อคิดแล้วเนี่ยชวนดูว่าอย่าหยุดเพียงแค่คิดแล้วก็ตัดสินใจว่าถูกผิดดีงามพอเมื่อเราคิดเสร็จแล้วเนี่ยดูว่ามีโทสะเกิดขึ้นไหมถ้าในใจของผู้คิดมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยพิษของโทสะเนี่ยก็จะแทรกเข้าไปในใจของผู้คิดเองอันเนี้ยถามว่าโทสะดีหรือไม่ดีไม่ดีโทสะเกิดขึ้นที่ใดก็จะเผารนจิตใจของผู้นั้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลถ้าเกิดว่าพอเมื่อภาพที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นแล้วมีความคิดข้อสงสัยเกิดขึ้นรักษาจิตไว้ไม่ให้โทสะปรากฏอย่างที่หนึ่งนะครับรักษาจิตไว้ก่อนไม่ให้โทสะปรากฏแล้วก็มันจะมีวิธีแก้ไขว่าจะทำแล้วภาพที่เกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรต่อไปมันก็กลับมาสู่การพินิจพิเคราะห์ต่อเหตุการณ์นั้นๆว่าเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นไปอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่ไม่งดงามไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยในฐานะที่เป็นผู้ทำบริษัทจะช่วยเอื้อเฟื้อตรงนี้อย่างไรในสมัยก่อนนี่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติศีลขึ้นมาทีละข้อทีละข้อก็เกิดขึ้นจากความไม่งดงามแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีคนก็ไปพลทนาเวลาที่คนก็ไปพลทนาก็เข้าหูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติว่าสิ่งนี้ไม่ควรนะภิกษุทั้งหลายดังนั้นก็ต้องกลับมาดูที่ว่าเวลาที่เราเจอเหตุอย่างหนึ่งเวลาเรียกว่าเป็นภาพที่อาจจะไม่งดงามในความรู้สึกดังนั้นก็อยากจะให้เจ้าของตัวเนี่ยอย่าเพิ่งเรียกยึดดวนตัดสินมีตั้งสติแล้วก็พินิจพิจารณารักษาจิตให้มั่นคงรักษาจิตให้เข้มแข็งอย่าให้โทสะเข้าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุที่ไม่ดีหากค่อยๆหาทางแก้ไขฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจัดการกับใจเราจัดการกับภาวะนี้ค่ะไม่ห้ามนะคะที่จะสงสัยแต่ท่านต่อไปจัดการกับใจเราเพราะฉะนั้นถามว่าบาปหรือไม่บาปคำตอบก็น่าจะชัดอยู่แล้วนะคะเราไม่พูดถึงบาปไม่บาปแล้วเอาแค่ทุกข์หรือไม่ทุกข์นะคะจะเจริญพรวันนี้น่าจะได้คำตอบที่ดีสำหรับคุณผู้ชมนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะหากเราเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาในใจเราสงสัยได้ค่ะเพียงแต่ใช้สติ
จัดการกับความรู้สึกในใจของเราก่อนโดยให้หันกลับมาดูที่ใจของเราพิจารณาว่าเรากำลังมีโทสะไหมถ้าเรากำลังรู้สึกโกรธอึดอัดใจนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่สบายใจและกำลังเป็นทุกข์กับเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราสงสัยได้แต่ขอให้จัดการกับความรู้สึกของเราให้ได้ด้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ในใจของเราค่ะความเชื่อว่านะคะคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายทุกข์ได้มากขึ้นนะคะทดลองเอาไปทำดูทั้งหมดทั้งสิ้นคำตอบที่ได้ยังไม่เท่ากับลงมือทำค่ะอย่าลืมนะคะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้ตามที่อยู่ตรงนี้วันนี้สวัสดีค่ะ